ปาร์ตี้เราอยู่ที่บางแสนเราอยู่ที่งาน Walk and Talk by Amazing Thailand งานนี้เป็นยังไงแต่จะบอกว่ารถคลาสสิกอะรถเรโทรอะเยอะมากไปดูกันไปงานนี้เป็นงานที่แบบว่าถ้าเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆก็ต้องเที่ยวเอาคนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะรวมรถรวมรถหลายรุ่นหลายปีตอนแรกคิดว่าจะเป็นคลาสสิกแต่เนี่ยพอมาเห็นอะดูดิมีทั้งตัวใหม่อะไรเต็มหมดเลยมีทั้งตัวใหม่เต็มไปหมดเลยน่าจะเป็นแบบพวกเรโทยุคบอสิเคป่ะใช่ๆประมาณนั้นตอนเป็นโควิดอะเขาจะไม่ได้จัดเพิ่งกลับมาจัดปีแรกมั้งเหมือนแบบว่านัดมีตติ้งอะเกิดที่กินเหล้าอ่ะไม่ใช่แล้วคนที่เอามาเขาจะเอาพวกแบบเก้าอี้แคมปิ้งมานั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอ่ะนี่ครั้งแรกนะในชีวิตนะที่มางานรถอย่างเงี้ยแล้วผมก็เจอรถที่ผมชอบตอนเด็กๆแล้ว Mustang สีแดง wow. กับม้าสาวกำหนดการเมื่อกี้เห็นพิธีกรบอกว่างานนี้แม่งไม่มีกำหนดการที่ชัดเจนอะไรทั้งสิ้นเลยคืออยากมาก็มาที่รถจอดรถพอก็มาแม่งมันตั้งแต่พิธีกรแล้วอะและคืองานอะเขายังมีทั้งดนตรีมีบูธขายของเดี๋ยวมีดีเจมาเปิดตอนกลางคืนอีกโอ้โหคันนี้สวยสวยดูถ้าใครอยากมาติดตามในเพจทอทใช่ Amazing Thailand หรือเพจWalk and Talk เขามีอัปเดตอีกตัวนึงนะที่ผมชอบมากตัวนี้รุ่นไหนไม่รู้แต่รู้ว่าสวยอ่ะรถที่ชอบอีกแล้วอันนี้รู้รุ่นด้วย Suzuki Caribbean ที่ใช้ถ่ายทำหนังเรื่องเรา 2-3 คนไม่มึงรู้เพราะอะไรหรือว่ามันมีโปสเตอร์ติดถ้าไม่มีโปสเตอร์ติด ก็รู้แล้วว่าเขาอ่ะใช้ซูซูกิคาริบเบียนแต่ไม่รู้น่าจะเป็นคันนี้เลยไม่กล้าจับเลยแต่ข้างนอกยังดูใหม่ข้างในดูแบบมือหนึ่งเป๊ะๆเลยนะทำไมมันดูใหม่ได้ขนาดนี้แสดงว่าเจ้าของรถอ่ะเก็บรักษารถดีอันนี้คือมาด้าอะไรขออีกทีนะพี่ RX4 ครับโหทำไมสภาพยังดีอยู่เลยอะพี่ลงเครื่อง RX7 ของ FD ฮะอยู่กับพี่นานยังคันนี้น่าจะมา8 ปี8 ปีแต่อยู่ในอู่3 ปีโอ้โหมันผูกหมดนะฮะแล้วก็ต้องมาทำโมใหม่แล้วก็เครื่องมันก็ต้องถ้าม้ามันมีขนาดนี้ช่วงล่างกับเกียร์พวกส่วนท้ายอะไรพวกนี้มันก็ต้องให้มันลงตัวข้างในเดิมไหมพี่เดิมของมันไหมคือไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าก็จริงคอนโซลก็เดิมแต่เบาะเป็น Nike 7ไปละแต่พยายามเดิมหมดทุกอย่างฮะก็คอนโซลอะไรก็เดิมหมดมันก็ค่อนข้างจะเป็นรถแต่งแล้วนะฮะเพราะว่าถังน้ำมันอะไรก็อยู่ข้างหลังนี่หมดละ3 ปีอยู่ในอู่โอเคพี่ขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมมากครับผมมากครับครับตอนนี้เราได้อยู่กับตัวแทนจากทอพี่ต้องต้องสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่เป็นเขาเรียกอะไรคนจัดหลักดีกว่าเราจัดด้วยตัวเองคนเดียวไม่ได้ต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ช่วยกันด้วยงานนี้มันเกิดขึ้นได้เพราะว่าหลังจากที่เราเคยเจอกันแล้วใช่ไหมฮะจากที่เจอกันในกรุงเทพเนี่ยเรามาสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดดีไหมก็ชวนกันมามีตติ้งในต่างจังหวัดนะฮะอย่างเช่นครั้งนี้เป็นจัดที่บางแสน yes. ในชื่อ Walk and Talk เนี่ยเป็นการจัดครั้งแรกแต่ก่อนหน้านี้เราใช้ชื่อ Cars and Coffee on Vacation ฮะเราจัดมาได้ทั้งหมด6ครั้งแต่เราต้องการจะรีแบรนด์แบรนด์นี้เพราะเดี๋ยวคนจะเบื่อก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็น Walk and Talk by Amazing Thailand Walk แปลว่าเดินเพราะในงานคนจะเดินคุยกัน Talk แปลว่าคุย yes. แต่เราไม่ใช้ Talk แบบนั้นเราใช้ Talk TORQUE นั่นแปลว่าแรงบิดแต่มันออกเสียงเหมือนกันให้คนรู้สึกว่ามันเกี่ยวข้องกับออโตโมทีฟครับฝากอะไรถึงคนที่พลาดงานนี้ก็อยากฝากว่าเราชอบแต่งรถแล้วเนี่ยเราก็แต่งให้สวยงามเนี่ยแต่ไม่มีคนดูเนี่ยน่าเสียดายเรามามีตติ้งกันมาแบ่งปันรถความสวยของรถเราให้เพื่อนๆเราได้เห็นได้สัมผัสแล้วก็พาเพื่อนๆมาช่วยกระจายรายได้ให้ชาวบ้านทุกคนแฮปปี้เราแฮปปี้ชาวบ้านแฮปปี้คนไทยก็ช่วยกันครับขอบคุณที่ยินดีครับเป็นจอยครับ
ันมาแค่เพียงกันจะโกหกฉันไปเพื่ออะไร